ยกก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมซีเกอร์อีกเช่นเคยนะฮะและในตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าคิดถึงความหลังนะฮะก็อยากจะมาชิวๆเล่นซองเล่นปืนกลอะไรกันใน PB กันนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะประเดิมก่อนเลยเกมแรกเอาเป็นด่านอะไรดีนะหอสมุดไม่เอาอ่ะคนน้อยรู้สึกอันนี้มันไม่ค่อยมีด่านเลยฮะเอ๊ะไหนมีด่านไหมหอสมุดโอ้โอเคอันนี้แล้วกันก่อนจะไปเนี่ยเดี๋ยวผมซื้อกูสายเติมหมดแล้วมีแคสเหลือนะครับจากที่ผมเล่นมานานมาแล้วนะฮะแล้วก็ซื้อลูกซองควงไปละกันนะครับผมแบบนี้เราได้อะไรดูสิทุกคนได้อะไรวะโอ้ยได้ซอมบี้สเลเยอร์30วันนะครับแค่ 1,500 แคสโคตรคุ้มโคตรคุ้มอ่ะทุกคนโหยสุดยอดจริงต่อไปที่เราต้องการเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นสับไวอยู่แล้วนะครับสำหรับเทพ2ขวงนะฮะซื้อไปเลยทุกคน250เหลืออีก600ซื้อกระสุนโฮโลพอยต์ไปนะครับทุกคนนี่ไปซื้อไปเลยโอเคเดี๋ยวดูในคลังอาวุธสิถ้าผลตอบรับดีเนี่ยผมอาจจะกลับมาเล่นอีกนะครับทุกคนก็ถือว่ามาชิวๆแล้วกันในพอยต์แบงค์กันบ้างนะครับผมอันนี้ป้องกันสองควงกดใช้ไปเลยน้องนี่มาแล้วเดี๋ยวเราไปหาห้องยิงสับสดกันเลยนะครับผมไหนวะเอ้ยเดี๋ยวเรามาวอร์มมือด่านนี้กันก่อนนะครับทุกคนด่านเป็นด่านหอสมุดนะฮะไหนเฮ้ยทำไมเมาส์มันช้าจริงๆเลยเนี่ยโอเคประมาณนี้ได้อยู่นะครับไหนดูซิผมจะสับได้ไหมโอ้ยตึงว่ะโอ้โหโดนอะเอาใหม่ฮะทุกคนก็ไม่ได้กลัวก็ไม่ได้กลัวโอ้โหกูโดนเลยแหละแตงหนึ่งแตกอีกหนึ่งไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นนานหัวแตกไหนมีคนอยู่ข้างบนไหมยิงไม่โดนตะโกนแตกแตกน่าจะออกฝั่งนี้นะฮะไม่มีแฮะอยู่ไหนกันหมดวะโอ้ยอย่าแล้วโอ้ยตายโอ้ยรู้สึกสับไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะครับโอ้โหโดนได้คิวหนึ่งแตกหนึ่งไปดีน้องชายโอ้โหฮีกลับไปแล้วแตกไอ้อ้วนไอ้อ้วนมีคนมาไหมไฟน์โฮลทำไมไม่มีคนเลยวะอยู่กูตายกูว่าแล้วทำไมไม่มีคนบอกเลยว่ามีแคลนที่สับโคตรไวขึ้นนะฮะแบบนี้เลยนะทุกคนบอกเลยว่าราชาลูกซองควงโอ้โหโดนตุ๋ยว่ะแตกหนึ่งโอ้โหใครตุ๋ยวะอ้าวได้ไอ้เหี้ยอ้วนนี่ตายสิควายหัวแตกตายไปสิไอพี่เทพซองขึ้นมานะเอ้าโดนตุยละโอ้ยตัวกระจาเลยด่านไลบรารีด่านนิวไลบรารีนะครับผมโดนคิวครับ
แตกมันเลี้ยวหัวกลับมาหัวแตกไปโอ้โหโดนยิงตายโอ้โหเชี่ยนี่ตายแตกโอ้โห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 แตกนี่ไงตายยิงมาจากไหนฮะโอ้โหโดนหอยจบแล้วเอาแล้วนะครับสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับถ้าชอบก็คอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็ให้ผมทำอีกก็คอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วเจอกันตอนหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับติดตามรับชมด้วยนะครับเจอกันครับผมบ๊ายบาย